ในนี้อีก 1,000 ว้าวอืมปูอัดอร่อยเต็มแล้วจ้าทุกคนใช้เวลาของพี่เพ็งกี่บาท50มาบาทเราหาเงินจากป่าได้กี่แสนป่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาไทเฟนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่านั่งอยู่ที่บ้านเนาะไม่ได้เข้าป่านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ปิดท้ายรายการของเรานะคะหลังจากที่เราโดนลูกค้าเทไปหลายถังต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็หมดลูกค้าแล้วค่ะทุกคนเรายังเหลือออเดอร์แค่2ถังนะคะ2ถังเท่านั้นที่ลูกค้าสั่งมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ตาก็ได้เข้าป่าไปเก็บคนเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะ2ถังเมื่อวานก็หลังเลิกงานตัวเองเนี่ยก็ขับรถไปรับตาและหลังจากนั้นตาก็นั่งทำความสะอาดคนเดียววันนี้นะคะ2ถังซึ่งเราจะมารวมยอดกรรมค่ะว่าการเก็บบลูเบอรี่ป่าขายที่ประเทศฟินแลนด์ปีนี้เนี่ยโดยครอบครัวของเราก็มีคุณแม่นะคะมีพี่เพลงนะคะซึ่งเป็นฝ่ายการเงินของตาปีนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ตานะคะซึ่งเป็นแผนกเก็บแผนกเข้าป่านะคะส่วนแม่นี่ก็จะเป็นแผนกบัญชีนะคะรับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็ติดต่อประสานงานลูกค้านะคะรับส่งตาเข้าป่านั่นเองนะคะเราทำงานกันเป็นทีมนะคะทุกคนว่ายอดขายบลูเบอรี่ปีนี้เราจะได้กี่แสนนะคะเราจะได้กี่แสนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะที่ช่วยบอกป่าช่วยรับส่งตาช่วยทํากับข้าวมื้อเที่ยงมาให้ตากินชงกาแฟมาให้นะคะก็เป็นเพื่อนๆที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันในประเทศฟินแลนด์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ไม่เอ่ยชื่อเนาะนะคะถ้าก็รู้แหละถ้าเขาเข้ามาดูคลิปเขาก็คงรู้แหละว่าใครช่วยเหลือเราต้องขอขอบคุณแทนตาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านกันนะคะว่าหลังบ้านของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเคลียร์พื้นที่ใกล้จะเรียบร้อยหรือยังนะคะแล้วปิดท้ายคลิปเราก็จะมารวมยอดกันค่ะว่าเราปิดจ็อบปีนี้จากการขายบลูเบอรี่เราหาเงินจากป่าได้กี่แสนบวกลบค่าเครื่องบินตั๋วเครื่องบินของตาแล้วตาจะถือกลับบ้านกี่หมื่นนะคะเอาเป็นหมื่นไว้ก่อนนะคะก็ไปกันเลยค่ะตัดมาที่หลังบ้านของเรานะคะตอนนี้ผู้จัดการพี่เพลงนะคะผู้จัดการด้านการเงินของตานะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเบื้องหลังของเรานะคะที่เราใช้ทำความสะอาดบลูเบอรี่เนาะณตอนนี้ก็คือบลูเบอรี่นะคะจุดเต็มดำดำเต็มเลยค่ะเราก็จะทำความสะอาดโต๊ะทำความสะอาดเก้าอี้กันนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะแดดดีมากๆอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20กว่าองศา25มั้งนะคะหนาวมากเอ้ยร้อนมากๆอันนี้ก็คือตาน่าจะล้างไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะตอนที่ตาทำเสร็จอุปกรณ์ของเรานะคะตากไว้เรียบร้อยเรายังมีส่งออเดอร์อีก2ทั้งสุดท้ายวันนี้นะคะสุดท้ายจริงๆอ่ะยกมาเอาโต๊ะออกมาก่อนตาและหลังจากนี้นะคะเราก็จะนับสตุ้งสตังเนาะโอ้ตายกไม่ไหวเอาตาขาวขึ้นหรือเปล่าเนี่ย หน้าขาวกว่าเดิมเลยโดนแดดแล้วหน้าขาวเลยอ่ะวางไว้ตรงนั้นแหละตรงไหนก็ได้ที่เราจะเราจะล้างพื้นตรงนี้ไงเอาโต๊ะออกมาวางไว้เฉยๆเหมือนที่เราเคยติโมเขาเคยทำอ่ะเก็บถังเก็บอะไรก่อนโอ้ยบ้านช่องก็คือแบบไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นเดือนแล้วค่ะทุกคนมัวแต่เข้าป่าเนาะวางไว้ตรงนั้นทุกคนดูคราบบลูเบอรี่นะคะคือติดแล้วแบบติดดำมากๆนะคะเดี๋ยวตัวนี้ตากำลังจะเอาสบู่มาถูนะคะอ
ตลาดนะคะซื้อของไปฉลองกันนะคะปิดจ็อบวันนี้เนาะเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่เน้น3ชั้นแดดเรี่ยงเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปจ่ายตลาดหมดไป122ยูโรนะคะก็ให้แม่นี่แหละค่ะจ่ายเนาะพี่เพลงไม่ยอมควักเงินเลยนะคะมาจ้ะทุกคนกำลังรอลูกค้ามารับ 5:30 นะคะ 5:00 นเนาะ2ถังสุดท้ายของเราจริงๆแล้วค่ะทุกคนและหลังจากนี้เราก็จะไปกินหมูกระทะกันค่ะพี่เพลงตากเสื้อผ้าไว้เมื่อกี้นะคะสวัสดีค่ะตูลี่เรามาดูหลังบ้านกันนะคะว่าไงพ่อกำนันมาเลยใครลูกใครตูลี่พี่ตูลี่มาค่ะทุกคนฉลองปิดจ็อบลูกบุบบุลีเอ้ยตาไหม้แล้วเห็นไหมอันกลางอ่ะตาพลิกเลยตาใช้ตะเกียบตาต้องเอาอันใหญ่ๆตาต้องเอาอันใหญ่ๆหรือจะกินข้าวหรือว่าจะกินนั่นแหละค่ะทุกคนมาอย่างแซ่บเลยนะคะเสียงลูกค้ามาแล้วหรือเปล่าเสียงปิดรถเราไปดูข้างหน้ากันหน้าบ้านกัน40ยูโร2ถังก็เป็น80อ่ะขอบคุณค่ะก่อนหรือยังลูกขอบคุณตาหรือยังพอหรือยังเอาไหนอีกนี่ปูอาร์ตตูลี่กินปูอาร์ตขอบคุณค่ะตูลี่กินปูอัดนะคะอร่อยจริงปูอัดอร่อยอะไรนะคะปูอัดอร่อยปูอัดอร่อยโอ้พี่เพลงชวนเพื่อนๆกินหมูกระทะหน่อยค่ะหมูกระทะก็อันนี้เขาชวนยังไงชวนยังไงกันตายแล้วก็หนูอยากกินหนูก็เลยใครก็ได้อยากกินหมูกระทะไปซื้อให้หน่อยตายแล้วอันตรงนี้ต้องตัดออกเสียงนี่ลงคลิปไม่ได้นะคะเอาให้หมดสิขูดหวยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหวยขูดเนาะต้องมี05ด้วยหรือเปล่าหรอให้ก่อนมีไหนไม่ใช่ให้เหมือนเลือกตัวนี้อ่ะเราได้ไงตรงนี้ใช่เราก็จะได้ตาได้5ยูโรซื้อ6ยูโรได้ทุนกลับมา5ยูโรไหนพี่เพลงทุน1ยูโรอ่ะพี่เพลงเปิดกลุ่มตังเราสิคะเปิดกลุ่มตังเรานักธุรกิจประจำรายการนักเพลงเก็บบูบัน4 5มาเรามานุษย์มาดูตังไม่ได้มีเยอะอะไรมากเพราะว่าตังหายไปไหนหมดเราส่งเงินกลับบ้านเขาเรียกว่ามีสถานการณ์เร่งด่วนมีสถานการณ์เร่งด่วนเร่งด่วนมากเกินไปนับนับไม่ได้เพราะใช้ไปหมดแล้วใช้หมดเอาไปที่ตลาดเอามานี่อันนี้ได้5ยูโรซื้อไป2ได้5ยูโรแล้วพี่เพ็งวางตังค์พี่ลูกกำลังเรียนที่สวยกำลังเรียนอะไรก่อนที่หนูจะส่งหนูจำได้ว่าหนูเคยวางเรียงตังค์ไปวงแล้วนี่อีกในนี้อีก 1,000 ว้าวบางทีคนเอาก็แบบจำเป็นตาเคยเห็นตังค์แบงค์100หรือยังแบงค์100ช่วยตาดูนะมันก็จะมีแบงค์200นี่ถ้าซื้อลอตเตอรี่หมดนี่มันจะมีสักโอกาสไหนที่จะได้สัก 20,000 ไม่แน่อุ้ยนี่ตังค์อะไรหล่นอีกตังค์ใครเสืออ๋อตังค์เมื่อกี้ตังค์เมื่อกี้ทีนี้มาดูยอดเลข5บาทมาดูยอดปีนี้นะคะเราได้113ถังเนาะ113ถังนะคะทุกคนตีเป็นเงินไทยเมื่อกี้ได้ 204,311 บาทนะคะอันนี้คือยอดตัวเลขนะแต่ยอดเงินที่อยู่ในถาดทำความสะอาดบลูเบอรี่เราไม่แน่ใจว่าจะอยู่ครบหรือเปล่าทีนี้หยิบออกมา300ให้ป้านุชที่โอนให้พี่แดงเมื่อวานป้านุชมาใช้นี่ใช้นี่นะคะ306ใบนับดูดีๆนับดูขอบคุณเอโลหยิบใหญ่แล้วสามร้อยถือเงินสดนะได้เงินแล้วนะคะเก็บไม่ไหวเดี๋ยวให้ตาเก็บเนื้อตาก็เดี๋ยวหักลบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าตาจะเหลือเท่าไหร่นะคะนับที่เงินฟิวแล้วถามสัมภาษณ์มีคอมเมนต์บอกว่าให้สัมภาษณ์ตาหน่อยว่ามาเก็บบลูเบอรี่ปีแรกเป็นยังไงกล้องนะครับตาเป็นยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก
ทำไมถึงเหนื่อยเข็ดเข็ดจนตายปีหน้ามาอีกไหมโอ้ยปีหน้าปานุถามปีหน้ามาอีกไหมตาเงียบคลิปเอ้วเข็ดแล้วเหนื่อยแรงนี่ขนาดเรามาเก็บเองขายเองนะทุกคนคือเหนื่อยก็พักนะคะไม่อยากไปเก็บไม่มีก็อยู่บ้านได้นะคะทำความสะอาดเล่นๆก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปเก็บกับบริษัทที่เขามาจริงๆอ่ะก็คือหยุดไม่ได้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนนะคะใช่ต้องสู้ต้องเอาให้ครบยอดต้องใช้หนี้บริษัทให้หมดนะคะเขาถึงบอกว่าถ้าไม่เคยทำงานหนักมาก่อนเนี่ยอย่ามาเก็บบลูเบอรี่นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นงานที่สบายเนาะแต่จริงๆแล้วคือเหนื่อยนะคะตาบอกแล้วว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยก็คือเหนื่อยเนาะตาเนาะดำนาทำนาไม่เหนื่อยเนาะอะไรปานุชทำอะไรขอแลกเอาแบงค์20โอ้ยแดดเปรี้ยงเลยนะแลกขอบคุณค่ะโอเคผู้จัดการของตานะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเงินให้ผู้จัดการหลังไมค์นะคะผู้จัดการนักธุรกิจสำหรับคลิปนี้พวกเราติโมโรซาเทฟินขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะการมาเยี่ยมพวกเราที่ประเทศฟินแลนด์ของตาในครั้งนี้นะคะตามีภาระที่จะต้องชำระค่าตั๋วนะคะเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาทค่ะแต่บูเบอรี่นะคะเงินจากบาร์ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็สามารถทำให้เราปลดล็อกเรื่องนี้ตรงนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ